ถึงลูกก็ถึงแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าคนคนนี้มันทำลูกจริงก็ขอให้เขาไปหารชีวิตเห็นแม่เขาชักแล้วก็อาการก็คือมือเกร็งอะค่ะแล้วก็อาเจียนออกมาแล้วก็น้ำลายฟูมปากค่ะเราปักใจเชื่ออะไรไม่ได้50 50แล้วกันครั้งอีกครั้งนึงก็คือเพื่อนเราเพิ่งรู้จักกันมาก่อนแล้วก็คุณฝ่ายผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็เพื่อนเราเหมือนกันจุดเกิดเหตุวันนี้นะคะมาติดตามคดีสะเทือนขวัญจากการตายผิดปกติของน้องก้อยสู่เหตุฆาตกรรม12ศพค่ะผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงกันในไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเพราะว่าแอมเนี่ยได้นำเอาเครื่องดื่มไปให้ดื่มหรือกินแล้วก็เกิดการตายเฉียบพลันซึ่งมีการชันสูตรศพออกมาแล้วก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเนี่ยมีอาการสารตกค้างเป็นไซยาไนด์และ3คนนี้ก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณแอมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยตำรวจได้รวบรวมข้อมูลหลายอย่างมาแล้วก็พบว่ามีกลุ่มคนตายแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราขอเล็งไปที่กลุ่มแชร์นะครับที่มีวงเงินมากกว่า 600,000 บาทตรงนี้เนี่ยเสียชีวิตแล้ว3คนรอด2คนนะครับอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่แอมเนี่ยได้ยืมเงินแล้วก็อีกกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่แอมเนี่ยปล่อยกู้กลุ่มนี้เนี่ยหลังเสียชีวิตพบว่าทรัพย์สินเสียหายไป400,000กว่าบาทนะครับกลุ่มถัดมาก็จะเป็นกลุ่มที่ถูกนำรถไปจำนำมีทรัพย์สินเสียหายด้วยแล้วก็ถูกถอนเงินออกไปจากธนาคารอีก 300,000 กว่าบาทกลุ่มถัดมานะครับตรงนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ให้แอมเนี่ยทำประกันภัยแล้วก็กู้สหกรณ์แต่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันถูกรวบรวมกันอยู่ตลอดเวลาเพราะข้อมูลคดีนี้ยังไม่จบสิ้นนะครับวันนี้ก็ยังมีการประชุมหารือที่สโมสรตำรวจด้วยมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับพี่นาตี้ทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการประชุมกันที่สโมสรตำรวจค่ะโดยในวันนี้นะคะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมล่าสุดนี่เหยื่อที่เสียชีวิตจากไซยาไนด์นะคะที่อยู่ในคดีของแอมเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย12รายแล้วก็รอดชีวิต1รายนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีการแถลงความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วนะคะทางด้านของตำรวจเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตเพิ่ม1ใช่ไหมคะ1คนคนนี้เนี่ยคะเป็นคนที่ญาติเนี่ยติดใจการเสียชีวิตเพราะว่าเขาอายุยังน้อยค่ะก็เลยตอนเสียชีวิตเนี่ยก็เลยผ่าชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดนะคะซึ่งเขาบอกว่าผลการชันสูตรตอนนี้นะคะขออภัยค่ะผลการชันสูตรตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการที่ประสานกับตำรวจให้มารับไปนะคะแล้วนอกจากนี้เองค่ะทางด้านของตำรวจได้เรียกพยานแวดล้อมมา2คนนะคะซึ่งเป็นคนที่สำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะคนที่1เนี่ยคือนายกอล์ฟนะคะนายกอล์ฟเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของนายแด้ซึ่งเป็นอดีตสามีของแอมซึ่งผลจากการสอบปากคำเนี่ยค่ะก็บอกได้เลยค่ะว่านายแอมนางสาวแอมเนี่ยเขามีเจตนาตั้งใจวางแผนฆ่าแด้ด้วยไซยาไนด์ค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันก็คือพันตำรวจตรีวิทูลรังสีวุฒาพรนะคะเป็นตำแหน่งของรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีภูธรสภ.บ้านโป่งนะคะซึ่งเป็นอดีตสามีของคุณแอมเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่รู้เห็นเป็นใจเลยนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของแอมแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าแอมเนี่ยใช้ไซยาไนด์วางยาคนใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็มาที่คนใกล้ชิดนะคะที่เสียชีวิตซึ่งเป็นเหยื่อเหมือนกันนะคะก็คือสารวัตรปูค่ะซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะสารวัตรปูเนี่ยเสียชีวิตที่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ในจังหวัดนครปฐมนะคะภายหลังจากที่ได้รับผลชันสูตรจากแพทย์แล้วนะคะว่ามีไซยาไนด์ในเลือดเนี่ยตำรวจนะคะได้ให้ศาลออกหมายจับแอมเพิ่มอีก1ข้อหาคือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะหลังจากนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะนำหมายจับไปแสดงนะคะต่อผู้ต้องหาในเรือนจำจากนั้นเองค่ะก็จะอายัดตัวตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะโดยทางบิ๊กโจ๊กค่ะเขายืนยันว่าไม่ได้จบที่แอมนะคะคาดว่าตอนนี้เนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานอยู่คาดว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องอีก 2-3 คนถ้าหากว่ามีพยานชี้ชัดนะคะว่ามีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการให้ศาลเนี่ยออกหมายจับในทันทีค่ะหลายคนคงมีคำถามน่าสงสัยนะพี่นัตตี้ว่าทำไมคนทั่วไปเขาจะก่อเหตุลักษณะอย่างนี้ได้หรือเปล่าข้อมูลส่วนนี้เองเนี่ยอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับออกมาเปิดเผยผลการตรวจสุขภาพของแอมนะครับหลังรับตัวเข้าไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงนะครับก็พบว่ามีอาการป่วยขออภัยนะท่านผู้ชมมีการประวัติการรักษาอาการป่วยจิตเวชของแอมนะครับพบว่าเคยเข้ารักษาเนี่ยตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่ขาดยาไป2ปีซึ่งอาการป่วยจิตเนี่ยถ้าจะถามว่ามันจะมีผลต่อการดำเนินคดีหรือไม่นะครับส่วนนี้เองทางรองผบ.ตร.นะครับก็ได้บอกว่ายังระบุไม่ได้นะครับเนื่องจากต้องรอผลประวัติการรักษาต่างๆจากโรงพยาบาลมาพิจารณาประกอบกันอีกครั้ง
มาที่ตรงนี้นะพี่นาตี้ผมก็สงสัยนะว่าคนทำไมก่อเหตุอุกชะกันขนาดนี้เนี่ยถึงยอมที่จะเดินเข้าคุกโดยไม่ประกันตัวนะตรงส่วนนี้ทนายความส่วนตัวของแอมเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ไม่ยื่นประกันตัวเนี่ยเพราะว่าแอมกับตัวเองเนี่ยได้พูดคุยกันก่อนแล้วและมีความเห็นร่วมกันว่าตรงส่วนนี้เนี่ยจะให้ศาลได้พิจารณาว่าลูกความจะไม่ประกันตัวเองออกไปเพื่อยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่ว่าทนายเขาก็ยังบอกด้วยนะครับว่ามั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะคดีนี้ได้เพราะว่าเคยว่าความให้กับแอมมาแล้วหลายคดีทนายคนเก่งอะเนาะก็ผมไม่พูดแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเขาก็คาดว่าอาจจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่กล่าวหาว่าแอมเนี่ยป่วยจิตเวทด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทนายความเขาออกตัวแทนว่าแอมไม่ได้ป่วยจิตอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะครับมาที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะคะว่าเหยื่อของแอมเนี่ยแบ่งเป็นหลายส่วนมากๆอย่างวันนี้นะคะเราได้พูดคุยกับคุณแต้วซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าแชร์มรณะซึ่งเขาเป็นคนที่รอดชีวิตจากวงแชร์วงนี้นะคะที่มีทั้งหมดหลายคนด้วยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายและรอดอีก2รายเขาคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะคะเขาบอกว่าเขารู้จักกับคุณแอมเนี่ยมานานแล้วเพราะว่าคุณแอมเนี่ยเขาเป็นแฟนกับพี่ชายแล้วแอมเนี่ยได้มาชักชวนให้ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้สุดท้ายเนี่ยก็มาเล่นแชร์วงเดียวกันนะคะเล่นไปสักพักเนี่ยตัวเองยังไม่ได้เงินเพราะว่าแอมบอกว่าสมาชิกในวงแชร์เนี่ยตายไปแล้วนั่นก็คือเจ๊น้อยผักนั่นเองนะคะที่เขาขายผักอยู่ก็เลยจำเป็นต้องยุบวงแชร์นี้แล้วเงินเนี่ยก็ไปอยู่ในส่วนของผู้ตายแทนก็เลยอาจจะทำให้ลูกแชร์เนี่ยไม่ได้รับเงินแต้วก็บอกว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องยังไงก็ตามแต่เนี่ยลูกแชร์เขาต้องได้รับเงินที่ลงทุนไว้ก็เลยมีการทวงถามคุณแอมนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็ได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์โดยแต้วเนี่ยบอกว่ารู้จักกับแอมมานะคะแต่ว่าไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนติดต่อกันผ่านแชทไลน์อย่างเดียวนะคะแชทในโลกออนไลน์อย่างเดียวและนอกจากนี้เนี่ยพอรู้ว่ามีข่าวคนเสียชีวิตหลายคนเนี่ยก็ติดตามข่าวมาเรื่อยๆถ้าหากว่าหลังจากนี้นะคะตำรวจกองปราบเนี่ยจะขอหลักฐานอะไรเธอเพิ่มเติมเนี่ยเธอยินดีที่จะให้นะคะเพราะว่าเธอมีข้อความแชทข้อความที่คุยกับแอมนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยตำรวจก็ได้ประสานไปเรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะผมว่าเรามาดูกันที่ส่วนนี้กันบ้างนะครับในเมื่อมีคนรอดชีวิตตรงนี้เรามาดูส่วนผู้ที่ไม่รอดชีวิตกันบ้างตรงนี้เราได้ข้อมูลจากลูกสาวของเหยื่ออีกคนนะครับซึ่งลูกสาวคนนี้เขาชื่อน้องมดเป็นลูกสาวของเจ๊น้อยแม่ค้าขายผักที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อราวเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วโดยมีอาการเป็นลมแล้วก็ชักเกร็งกลางตลาดรถไฟนะครับน้องมดเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยรู้จักกับแอมผ่านโลกออนไลน์โดยทุกเย็นเนี่ยมักจะโทรศัพท์พูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็การจำนองที่ดินซึ่งก่อนที่แม่ของน้องมดเนี่ยจะเสียชีวิตก็ได้ทำธุรกรรมโดยโอนเงินไปให้แอมเนี่ยทั้งหมด 60,000 บาทนะครับหลังจากนั้นเพียงวันเดียวคุณแม่ของน้องมดก็เสียชีวิตไปโดยที่แอมก็ไม่เคยโผล่มาร่วมงานศพเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มดเองเขาได้โทรศัพท์ไปสอบถามถึงคุณแอมนะครับว่าไอ้เงินอันนี้มันคืออะไรแอมก็ได้ปฏิเสธพูดบ่ายเบี่ยงมาทำนองว่าเป็นเงินที่คุณแม่ของน้องเขาไปยืมแอมแล้วก็เอามาคืนตรงส่วนนี้นี่ก็น้องเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงน้องกันนะครับว่าเขาพูดกันยังไงบ้างพอหลังจากนั้นยังไม่ทันไถก็คือแม่เสียก่อนป้าแอมนี่เข้ามาคุกคีกับที่บ้านบ่อยขนาดไหนนานไหมหนูไม่เคยเจอเขาแบบว่าตัวค่ะเคยเจออยู่แค่ครั้งเดียวหลังจากที่แม่เสียเขาไม่บอกหนูว่าป้าชื่อป้าแอมนะที่เคยคุยกับแม่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วแม่เรากับแอมไปรู้จักกันได้ยังไงเหมือนจะรู้จักกันทางออนไลน์อะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แม่จะคุยกับป้าแอมในเฟซโทรคุยกันตอนเย็นทุกวันเลยค่ะแล้วเงิน60,000ได้คืนไหมจากป้าแอมไม่ค่ะหนูเคยคุยกับเขาหลังจากที่แม่เสียก็คือช่วงงานแม่ค่ะหนูลองโทรไปถามเขาจะถามเรื่องเงินเพราะว่ามีเงินหนูช่วยด้วยใช่ไหมคะหนูจะโทรไปถามป้าแอมเขาบอกว่าเงินนั้นอะมดดำเป็นเงินที่แม่ยืมป้าแอมไปแล้วเหมือนแม่ใช้หนี้หนูก็เลยไม่ได้อะไรเพราะว่าแม่บอกหนูอีกอย่างนึงก็คือหนูจะถามแม่ก็คือถามไม่ได้หนูก็เลยไม่แน่ใจก็โอเคปล่อยค่ะมาต่อกันที่เหยื่ออีกหนึ่งคนค่ะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแอมทำพฤติกรรมแบบนี้เขาอยากจะรู้ว่าเหยื่อคนแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไหนนะคะอันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเหยื่อคนแรกนะคะที่แอมเนี่ยวางยาด้วยการใส่ไซยาไนด์ลงไปนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ7ปีก่อนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ของน้องก้อยขึ้นมานะคะคุณแม่รัตดาเนี่ยซึ่งเป็นคนกำแพงเพชรค่ะเป็นคุณแม่ของคุณทรายผู้เสียชีวิตนะคะที่เสียชีวิตไปเมื่อปี57บอกว่าลูกสาวตอนที่ไปอยู่กรุงเทพเนี่ยก็รู้จักสนิทสนมกับแอมเป็นอย่างดีถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกคนทั้ง2คนเนี่ยเค้าก็จะไปทำบุญไปไหนมาไหนกินข้าวด้วยกันตลอดนะคะ
แล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้เนี่ยทางคุณแม่บอกว่าแอมเนี่ยจะมาชอบยืมเงินจากลูกสาวตลอดทุกครั้งที่ยืมเนี่ยก็จะยืมเป็นจำนวนเงินมากๆก็คือประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปแล้วที่ผ่านมานะคะก็ไม่ค่อยคืนเงินเท่าไหร่ค่ะแล้วคุณทรายเนี่ยที่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะก็ไม่เคยทวงอะไรเลยด้วยแล้วโดยก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่ลูกสาวเขาจะเสียชีวิตเนี่ยทางด้านของคุณทรายค่ะเขาไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศประมาณ3ปีแล้วกำลังจะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแอมเขาก็อาสาว่าเดี๋ยวจะไปรับที่สนามบินแล้วก็จะมาส่งที่บ้านจากนั้นเองค่ะเวลาไม่นานนะคะคุณแม่ก็มาทราบว่าลูกสาวนั้นเสียชีวิตโดยลูกสาวนะคะเสียชีวิตด้วยอาการเลือดออกปากน้ำลายฟูมปากนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองสิ่งที่ผิดปกติก็คือข้าวของในบ้านที่เป็นพวกทรัพย์สินพวกพระแล้วก็ข้าวของทรัพย์สินส่วนตัวของคุณทรายเนี่ยได้หายไปด้วยและในช่วงเวลางานศพนะคะคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนสนิทอย่างแอมเนี่ยก็ไม่มาร่วมงานศพเลยคุณแม่บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมีข่าวว่าแอมเขาวางยาคนใกล้ตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าเหตุการณ์เมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยลูกสาวของตัวเองต้องถูกวางยาแน่นอนเหตุการณ์นี้ย้อนรอยไปเกือบ10ปีเลยนะท่านผู้ชมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังจากข้อมูลจากเพื่อนสนิทของแอมนะครับตรงนี้เพื่อนสนิทของคุณแอมเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองรู้จักกับแอมมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเรียนกันเลยมาจนมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก่อนจะแยกย้ายกันไปเรียนต่อซึ่งเพื่อนของแอมเนี่ยบอกว่าแอมเคยมาชักชวนให้ไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ร่วมกันด้วยแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาก็ลำบากใจนะยังลังเลไม่กล้าจะลงทุนก็เลยใช้วิธีดูดวงตัวเองนะครับเปิดไพ่ยิปซีดูดวงตัวเองดูไปเลยว่าจะประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจร่วมกับแอมหรือเปล่าปรากฏว่ายังไงรู้ไหมพี่นาตี้ uh-huh. ผลออกมานะครับนี่ผมขออนุญาตนะไพ่เขาได้ไพ่10ใบและเป็นไพ่เดอะเดทไพ่10ดาบเหมือนเป็นไพ่แบบสัญญาณไม่ดีอ่ะได้ขอบคุณพี่นาตี้ตรงส่วนนี้เนี่ยทำให้เขาตัดสินใจออกไปเลยว่าปฏิเสธละเราไม่ร่วมทำธุรกิจกับคนคนนี้ดีกว่าโดยอ้างไปว่าจะมีปัญหากับแฟนหนุ่มในอนาคตเพื่อนของคุณแอมคนนี้ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ตัวเธอเองก็ยังไม่กล้าปักใจเชื่อฟังความในข่าวด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปเพราะว่าตรงนี้เองทั้งคุณแอมทั้งผู้เสียชีวิตบางรายก็เป็นเพื่อนกับตัวเองทั้งนั้นส่วนการใช้เงินนะครับเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าแอมเนี่ยเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยพบว่าเขาเป็นคนที่ใช้เงินเยอะอยู่ก็เชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นเงินที่ได้จากการทำธุรกิจต่างๆเอามาหมุนเวียนไปเรื่อยตรงนี้เดี๋ยวเป็นยังไงเราลองไปฟังเสียงกันดีกว่าครับส่วนตัวเขาเป็นนิสัยเท่าที่รู้จักมาเขาก็เป็นคนปากหลายใจดีนะแล้วก็จริงๆก็รักเพื่อนเท่าที่คบรู้จักกันมานะคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้ไม่ได้รู้นิสัยส่วนตัวลึกๆว่าเขาเป็นยังไงคดีนี้นะคะแน่นอนว่าไม่จบง่ายๆแน่เพราะว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าวันศุกร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะเรียกพนักงานสอบสวนนะคะทุกคดีเนี่ยมาประชุมกันที่สโมสรตำรวจนะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วนอกจากนี้เองนะคะทางบิ๊กโจ๊กได้ประกาศไว้ด้วยค่ะบอกว่าถ้าหากญาติใครนะคะที่เสียชีวิตด้วยอาการผิดปกติแล้วไปสืบทราบมาว่ารู้จักกับแอมเนี่ยต้องมาให้เบาะแสกับตำรวจเพิ่มเติมเลยเพราะว่าอาจจะมีเหยื่อเพิ่มมากขึ้นก็ได้และตำรวจนะคะเขาก็จะรวบรวมหลักฐานเนี่ยเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับแอมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับหลังจากนี้นะคะคดีนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้ายังไงนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ